ันกับกรณีที่ปีที่แล้วเป็นข่าวโด่งดังมากๆเลยนะคะกับเด็กๆที่ต้องกินขนมจีนคลุกน้ำปลาที่โรงเรียนบ้านท่าใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะล่าสุดเองหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยทางผอ.รายนี้สุดท้ายก็ไปถึงระดับศึกษาธิการจังหวัดมีมติไล่ออกค่ะเพราะว่าพบทุจริตหลายคดีจากกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์กันตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี61นะคะที่น้องๆอนุบาลโรงเรียนบ้านท่าใหม่สุราษฎร์ธานีทานอาหารกลางวันที่มีเฉพาะขนมจีนเปล่าคลุกน้ำปลาเท่านั้นโอ้พาลูกหลานมาเรียนหวังจะให้ได้มีอาหารสุขภาพดีๆที่ทำให้เขามีพัฒนาการเจริญเติบโตมีแค่นี้ค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะนายชุมพลศรีสังศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีมติไล่ออกนายสมเชาสิทธิเชนค่ะตามความเห็นของคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงผิดเนี่ย6ข้อหาตั้งแต่3พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่17มิถุนายน61หรือนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างส่งผลวินิจฉัยและมติทั้งหมดไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศซึ่งนายสมเชาเองยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้นะคะภายใน30วันกับทางคณะกรรมการชุดนี่แหละกคศนับจากวันที่ได้รับคำสั่งดูข้อมูลความผิดของนายสมเชากันหน่อยนะครับที่ทางคณะกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนวินัยเนี่ยมีทั้งหมด10ประเด็นแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆหัวข้อแรกคือประเด็นของวินัยร้ายแรง5เรื่องนะครับจะประกอบไปด้วยการทุจริตอาหารกลางวันการจัดซื้อจัดจ้างระบบไฟฟ้าการขายผลผลิตปาล์มน้ำมันของโรงเรียนอนุญาตให้ขายน้ำอัดลมในโรงเรียนแล้วก็โครงการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในของโรงเรียนนะครับและอีก1ประเด็นคือวินัยไม่ร้ายแรง1เรื่องนั่นก็คือโครงการก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการเปลี่ยนวัสดุบางรายการโดยไม่มีการชี้แจงข้อได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งมันผิดระเบียบการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ก็จะมีอีก4เรื่องที่ไม่เข้าข่ายความผิดวินัยนะครับเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆการเลี้ยงปลาดุกการเลี้ยงไก่พันไข่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครูแล้วก็ซ่อมแซมระบบไฟฟ้านั่นเองอันนี้คือไม่ผิดวินัยนะคะทีนี้ทางตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านท่าใหม่มีอยู่ท่านนึงบอกว่าพอใจนะกับมติที่ออกมาแม้ว่าจะใช้เวลาเกือบ1ปีเพราะนั่นหมายถึงจะเป็นบรรทัดฐานในการทำงานของเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆต่อไปแล้วหลังจากนี้เนี่ยขอไปรอดูผลการดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะทราบว่าอยู่ระหว่างการทำงานของปปช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะครับวันนี้ก็รอนานนะแต่ในที่สุดก็มีคำตัดสินออกมาแล้วเดี๋ยวรอดูว่าทางผอ.ท่านนี้เนี่ยจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ค่ะครับเกือบ1ปีนะครับตั้งแต่มิถุนายนปี61นี่ก็พฤษภาคมปี62แล้วแต่ถ้ามีความผิดยังไงก็ไม่รอดพ้นความยุติธรรมอยู่แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของเด็กๆครับวันนี้ทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมเกี่ยวกับการจราจรในช่วงเปิดเทอมตามโครงการส่งน้องถึงโรงเรียนครับพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมการจราจรช่วงเปิดเทอมบริเวณถนนสาทรด้านหน้าของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับโดยทางพลตำรวจโทดำรงศักดิ์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อที่จะจัดการจราจรแล้วก็จัดเตรียมสถานที่จอดรับส่งเด็กๆนะครับนอกจากนี้จะมีการจัดกำลังตำรวจคอยอำนวยความสะดวกกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถที่จะเข้ามาส่งบุตรหลานด้านหน้าโรงเรียนได้ทันเวลาเขามีโครงการชื่อว่าส่งน้องถึงโรงเรียนคือตำรวจเนี่ยเขาจะไปอยู่ตามจุดสำคัญรวมๆทั้งหมด5จุดนะครับอย่างเช่นที่ทางลงด่วนเพลินจิตทางลงด่วนสีลมทางลงด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใต้ทางด่วนพระราม9แล้วก็จุดกลับรถตั้งหัวเสงหลังจากนั้นตำรวจเขาจะอาสามาส่งน้องๆถึงที่เลยเดี๋ยวฟังเสียงกันดูครับตามนโยบายของรัฐบาลโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านได้กำชับการปฏิบัตินะครับให้ความห่วงใยการดูแลการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนช่วงเปิดเทอมนะครับเราก็ได้มีการประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ทางบชน.ก็ได้มีการ เรียกมาดูแผนต่างๆวันนี้ก็ถือว่าได้ระดับสำนักงานแห่งชาตินะครับได้มาตรวจการจราจรนะครับของจริงนะครับหน้าโรงเรียนซึ่งสอบถามจากท่านผอ.โรงเรียนนะครับโรงเรียนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจยานาวาแล้วก็ทางบกจร.อย่างต่อเนื่องปีนี้ก็มีการสภาพการจราจรที่ดีขึ้น
ส่วนทางผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับนายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์เปิดเผยว่าทางโรงเรียนได้ประชุมร่วมกับโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรที่มันติดขัดทางโรงเรียนได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่จะอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองในการเดินทางมาด้วยคาดว่าเร็วๆนี้จะแล้วเสร็จแล้วก็จะสามารถเปิดใช้ได้ครับเด็กเราเองเนี่ยก็พัฒนาระบบกลวยอัจฉริยะซึ่งจะมาช่วยในเรื่องของการรับนักเรียนเนี่ยให้รวดเร็วขึ้นซึ่งตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวประมาณสักเดือนมิถุนาเนี่ยเราจะลองใช้น่าจะดีน่าจะช่วยได้เยอะน่าจะดีขึ้นเยอะมันก็เป็นการเป็นเหมือนเป็นระบบเซ็นเซอร์แล้วก็เป็น GPS ที่จะมีการบอกเตือนกันว่าตอนนี้เนี่ยรถที่มารับเนี่ยคือรถของผู้ปกครองเนี่ยถึงไหนแล้วอีกกี่กิโลถึงใช้เวลาอีกกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอตัวสัญญาณมันก็จะแจ้งมาที่ตัวโทรศัพท์มือถือของเด็กในขณะเดียวกันโรงเรียนก็จะมีจอมอนิเตอร์เนี่ยขึ้นโชว์ด้วยคล้ายๆเหมือนระบบรับบัตรคิวของโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับก็รวมมือกันทุกฝ่ายเลยนะคะเพื่อให้รถไม่ติดโดยเฉพาะในช่วงเทอมแรกแบบนี้นะคะมาต่อเนื่องยังอยู่กับที่เรื่องของเด็กๆอยู่เป็นความห่วงใยจากท่านนายกค่ะบอกว่าหลังจากพบตัวเลขเลยนะคะว่าเด็กๆ เนี่ยติดมือถือกันเยอะจับมือถือเป็นสิ่งแรกตั้งแต่ตื่นนอนรวมไปถึงจับเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนจะเข้านอนด้วยแบบนี้ไม่เหมาะสมต้องระวังสมาธิสั้นนะคะโดยเปิดเผยผ่านทางพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นห่วงปัญหาเด็กไทยติดมือถือพบได้ตั้งแต่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงวัยรุ่นจากกลุ่มเป้าหมายที่สำรวจเนี่ยมากกว่า 50% หยิบมือถือเป็นสิ่งแรกทันทีที่ตื่นนอนและวางมือถือเป็นอย่างสุดท้ายก่อนจะเข้านอนค่ะส่งผลให้มีอาการสมาธิสั้นการใช้สมองในส่วนความทรงจำเนี่ยลดน้อยลงอารมณ์ก็มีแนวโน้มรุนแรงฉุนเฉียวง่ายขึ้นว่าแต่เรื่องใช้สมองในความจำนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคุณสันพัฒน์นะคือเราก็จะจำเบอร์มือถือพ่อแม่หรือเพื่อนนะเดี๋ยวนี้อาจจะจำได้ยากแล้วคือมันเมมไม่หมดแล้วไงก็คือเปิดหาอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยผมเริ่มที่จะมีโทรศัพท์ถือครั้งแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตอนม.3แล้วเป็นรุ่นขาวดำต่อเน็ตไม่ได้เกมที่ฮิตที่ฮอตที่สุดก็คือเกมงูโอ้ยดิฉันก็เล่นเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคำถามเอ๊ะถ้าย้อนกลับมาถ้าเราเป็นเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะทำให้การสนใจการเรียนเราลดลงได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามือถือสมัยนี้เนี่ยท่องโลกได้โอ้โหคือทั่วโลกอ่ะคือรู้ทุกอย่างเลยนะเกมก็มีให้เล่นเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆ เขามีปัญหาเรื่องนี้กันหรือเปล่าบางทีโตมาตั้งแต่เด็กก็มีเลยได้เล่นเลยเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกแนะนำมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงคุณครูเนี่ยจะต้องระมัดระวังป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดกับลูกหลานแต่บางทีเนี่ยเอาแต่ไประวังภัยนอกตัวเรื่องใกล้ตัวอย่างมือถือเนี่ยบางทีมองข้ามไปดังนั้นสิ่งที่ควรทำเลยคือการกำหนดเวลาวันนึงเนี่ยเล่นได้ไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงนะหรือว่าเน้นการพาเด็กๆออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านไปออกกำลังกายหรืออย่างเงี้ยนะคะทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นเอาใจใส่สอดส่องพฤติกรรมของน้องๆอย่างใกล้ชิดถ้าหากพบผิดปกติรีบปรึกษาคุณหมอหรือนักจิตวิทยาแล้วท่านก็ย้ำด้วยนะคะว่าสัปดาห์นี้เป็นช่วงของการเปิดเรียนแล้วเนี่ยพ่อแม่ครูควรจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้วางแผนให้น้องๆในการใช้ชีวิตเรื่องเรียนและพัฒนาทักษะอื่นๆนะคะซึ่งปัญหาเด็กติดมือถือนั้นมีให้เห็นจริงๆรอบตัวค่ะสะท้อนออกมาบางทีผ่านละครนะบางคนอาจจะได้ดูนะสามารถศึกษาเรียนรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะครับก็จริงๆไม่ใช่แต่เด็กนะผู้ใหญ่อย่างเราเองเนี่ยตัวเราเองด้วยแหละค่ะตื่นมาก็หยิบมือถือก่อนนอนก็เนี่ยแหละเจ้าสิ่งนี้แหละจากมือเราก่อนนอนทุกคืนใช่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะดิฉันแล้วก็คุณสรัญพัฒน์เพราะว่ามีตัวเลขสถิติออกมาแล้วนะคะว่าเด็กชายเยาวชนไทยเนี่ยมีตัวเลขการใช้โทรศัพท์มือถือเกือบ14ล้านคนค่ะดังนั้นทำอย่างไรดีถ้าใช้แล้วเกิดประโยชน์ก็ดีไปแต่ถ้าใช้ไม่ดีอาจจะมีผลกระทบได้ติดตามเพิ่มเติมจากรายงานต่อไปนี้ค่ะในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนับว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยอย่างมากโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการเล่นเกมและเข้าอินเทอร์เน็ตและที่กำลังเป็นที่นิยมคือการแชทผ่าน LINE การเล่น Twitter Instagram รวมไปถึง Facebook ทั้งหมดนี้ล้วนเสี่ยงต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกทั้งเด็กก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มีวุฒิภาวะเท่าทันสื่อจึงเป็นอีกหนึ่งช่องว่างท
ที่เด็กๆอาจถูกล่อลวงได้ง่ายในปี2560สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เผยตัวเลขการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนโดยในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง6ถึง24ปีพบว่ามีประมาณ 16.8 ล้านคนเป็นชาย 8.5 ล้านคนและหญิง 8.3 ล้านคนในจำนวนนี้พบว่าเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ 10.9 ล้านคนหรือร้อยละ 64.7ใช้อินเทอร์เน็ต 13.2 ล้านคนหรือร้อยละ 78.8 และใช้โทรศัพท์มือถือ 13.9 ล้านคนหรือร้อยละ 83โดยเมื่อจำแนกช่วงอายุลงไปจะพบว่าช่วงอายุ 6-11 ปีมีการใช้โทรศัพท์มือถือประมาณ 2.4 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 52.1 ช่วงอายุ 12-14 ปีใช้โทรศัพท์มือถือประมาณ 2.1 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 85.6ช่วงอายุ 15-17 ปีใช้โทรศัพท์มือถือประมาณ 2.6 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 97.5 และช่วงอายุ 18-24 ปีใช้โทรศัพท์มือถือประมาณ 6.6 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 97ข้อมูลทั้งหมดนี้ยังสอดคล้องกับผลสำรวจของกรุงเทพโพศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่สำรวจความเห็นของเด็กๆเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาในประเด็นเด็กไทยรุ่นใหม่หัวใจสมาร์ทโฟนโดยเก็บข้อมูลจากเด็กอายุช่วง 6-14 ปีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 1,052 คนโดยพบว่าเด็กไทยในปัจจุบันมีการเล่นสมาร์ทโฟนและ iPad มากถึงร้อยละ 96.7 โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 74.8 ระบุว่าเป็นเครื่องของตัวเองและร้อยละ 21.9 ระบุว่าเป็นเครื่องของพ่อแม่ผู้ปกครองผลสำรวจนี้ยังบ่งชี้ว่าเด็กๆส่วนใหญ่ร้อยละ 84.7 ระบุว่าใช้สมาร์ทโฟนและ iPad เพื่อดูหนังฟังเพลงรองลงมาร้อยละ 78.5 ระบุว่าใช้เพื่อเล่นเกมและร้อยละ 45.2 ใช้เพื่อหาข้อมูลความรู้ประกอบการเรียนภัยออนไลน์ไม่ต่างจากเงาตามตัวโดยพบปัญหามากที่สุด4ประเภทคือไซเบอร์บูลลีอิ้งหรือการรังแกผ่านโลกออนไลน์ทั้งภาพข้อความเนื้อหาการตัดต่อจนทำให้ผู้ที่ถูกรังแกเสียสุขภาพจิตและอาจยกระดับเป็นโรคซึมเศร้าและอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้การเข้าถึงสื่อลามกและการพูดคุยเรื่องเพศกับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์การติดเกมจนเสียเวลาเรียนและร้ายที่สุดคือถูกล่อลวงออกไปพบกับคนแปลกหน้าซึ่งอาจนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือที่บุตรหลานเข้าถึงได้ง่ายไม่ต่างจากดาบสองคมหากใช้เป็นก็เกิดประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้รอบตัวแต่หากใช้ผิดด้านก็ส่งผลกระทบต่อตัวเองดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการใช้โซเชียลในทางที่ผิดทีมข่าวเฉพาะกิจนิวส์18รายงานจริงๆนอกจากเด็กๆถ้าสังเกตตัวเราเองเนี่ยบางทีมือถือมันทำให้ไม่ต้องรอนานอะไรก็ได้ดั่งใจอาจจะทำให้อารมณ์เนี่ยฉุนเฉียวได้ง่ายขึ้นนะคะก็มีเห็นมานะครับว่ามีบางแอปพลิเคชันเขาสามารถที่จะตรวจสอบจำนวนเวลาที่เราใช้หมดไปกับโทรศัพท์มือถือแล้วเขาก็จะแยกจำแนกเลยนะคุณผู้ชมว่าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลการหาความรู้เว็บไซต์ข้อมูลต่างๆลองไปโหลดมาดูแล้วเราจะรู้ว่า1วันเนี่ยเราหมดเวลาไปกับการใช้โทรศัพท์มือถือกี่ชั่วโมงโอ้ที่ฉันเนี่ยจะมีแต่การแสวงหาความรู้ 90% นะเอาอย่างนั้นเลย ไหนๆพูดถึงเรื่องของเด็กนะครับคุณผู้ชมขยับมาดูเด็กโตนะครับนิสิตนักศึกษาที่มอธรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยนะครับล่าสุดทางสภานักศึกษาเขาส่งจดหมายเปิดผนึกไปถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับขอให้ยกเลิกการบังคับให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบครับในเนื้อหาตามเอกสารสรุประบุเอาไว้ว่าตามที่บทบัญญัติแห่งข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยของนักศึกษาปี2547ได้รับรองสิทธิ์ของนักศึกษาที่จะแต่งกายด้วยชุดสุภาพในโอกาสทั่วไปมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบในงานพิธีและการสอบกลางภาคและปลายภาคนอกจากนี้ในทางปฏิบัติยังพบว่ามีอาจารย์ผู้สอนบางวิชาบังคับให้เด็กนักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบเข้าห้องเรียน
ของอาจารย์คนนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นทางสภานักศึกษาเห็นว่าการกำหนดให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบในงานพิธีการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคดังกล่าวสร้างภาระให้กับนักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดเครื่องแบบนักศึกษาเพิ่มเติมจึงอยากจะขอเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยยกเลิกการจำกัดการแต่งกายแล้วก็คุ้มครองเสรีภาพการเลือกเครื่องแต่งกายของนักศึกษานะครับโดยดำเนินการแก้ไขแล้วก็ยกเลิกข้อบังคับระเบียบและประกาศที่จำกัดเสรีภาพการแต่งกายของนักศึกษาเกินจำเป็นค่ะซึ่งก็จะมีรายละเอียดหลายข้อเลยนะคะอย่างข้อแรกเนี่ยอยากให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยของนักศึกษาที่ยกเลิกข้อความนะคะที่ว่าในงานพิธีในการสอบไล่หรือสอบภาคกลางเนี่ยขออภัยสอบกลางภาคเนี่ยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนะคะอยากให้แก้ไขระเบียบนะคะเรื่องการแต่งกายนักศึกษาแล้วก็อยากให้แก้ไขระเบียบเรื่องการเข้าสอบที่ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษานะคะ อยากให้แก้ไขเรื่องของการเข้าสอบเนี่ยอยากจะให้ตัดยกเลิกข้อความในเรื่องข้อปฏิบัติก่อนเข้าสอบเรื่องของการแต่งกายนั่นเองคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานพิธีหรือในการสอบเนี่ยเอาเป็นว่าไม่อยากให้ต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษานะคะแล้วก็บอกว่ายกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการแต่งกายที่ถือว่าเป็นการใช้เสรีภาพเกินกว่าขอบเขตอันเหมาะสมทั้งฉบับใช่เขาก็ขีดเส้นตายเอาไว้นะครับว่าภายใน7วันจะต้องมีคำตอบชัดเจนออกมาจากฝั่งของผู้บริหารนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอคำตอบไปก็เป็นความเคลื่อนไหวจากทางนักศึกษานะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างที่สุโขทัยเขามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างท่าดินแดงหลายคนนิยมไปใช้บริการแล้วรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ในทางการกุศลด้วยนะคะติดตามเพิ่มเติมในนิวรอบไทยค่ะนิวรอบไทยวันนี้พาไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองข้างในหรืออ่างท่าดินแดงอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยทางอำเภอเข้าบุกเบิกพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตจนสำเร็จก่อนจะส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่รับผิดชอบดูแลซึ่งผู้คนนิยมพาครอบครัวมาพักผ่อนพายเรือเล่นน้ำชมวิวเขาหลวงส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะแบ่งให้แต่ละหมู่บ้านที่ร่วมกันดูแลนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆอย่างเช่นมอบเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือคนยากไร้ซ่อมแซมบ้านเก่าผุพังและช่วยบ้านที่ถูกไฟไหม้เสียหายเป็นต้นส่วนที่โคราชจากพายุฤดูร้อนที่ทำให้ฝนตกติดต่อกันในช่วงนี้ทำให้ชาวบ้านตำบลขามสมบูรณ์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาพากันออกมาหาของป่าขายสร้างรายได้เสริมยามว่างเว้นจากการทำงานโดยเฉพาะต้นกระบุกหรือผักอีรอกที่ปีหนึ่งจะสามารถเก็บผลผลิตได้เพียงครั้งเดียวในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเท่านั้นการเก็บต้นกระบุกนั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านวันละ300ถึง400บาทเลยทีเดียวส่วนที่วัดไผ่แหลมธรรมารามตำบลราษฎรพัฒนาอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองมีการสร้างกำแพงวัดโบสถ์และเสาไฟฟ้าจากหินศิลาแรงประดับด้วยปราสาทสวยงามซึ่งอาจจะคล้ายกับศาลพระภูมิแต่มีความแตกต่างกันตรงที่ปราสาทจะไม่มีผนังส่วนศาลพระภูมิจะมีผนังด้านหลังโดยได้สั่งช่างทำขึ้นมาเป็นพิเศษนำมาทาสีตกแต่งด้วยเฉดสีขาวและน้ำตาลดูสงบและประดับด้วยหลอดไฟด้านในและจะเปิดไฟในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแถมทางวัดยังมีของใช้โบราณหาดูได้ยากไว้ให้ชมและศึกษาอีกด้วย